ันที่เราถืออยู่นี้ก็คือเสื้อรายการปักหลักอยากใส่ไหมล่ะหลายคนคงอยากได้อยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยติดตามรายการเราดีๆนะฮะเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันแต่ไม่ใช่วันนี้แน่นอนวันนี้เล่นไม่ได้เพราะว่า SMS เสียเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะแจกให้กับใครเล่นกิจกรรมอะไรนอกจากเสื้อมินิจ้าเข็มกลัดนะฮะบอกเลยว่าไม่ใช่ถูกๆราคาแพงเวอร์ราคาไม่เท่าไหร่มันเป็นของมีคุณค่าทางใจใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณไม่ต้องคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายสักบาทเราแจกฟรีแต่รอดูกิจกรรมไปเรื่อยๆนะฮะใครอยากได้ไปลงชื่อใน Facebook ก่อนคนที่รักกันจริงเท่านั้นที่จะได้ไปเมามอยกันใน Facebook รายการปักตลาดเนชั่นทีวีมาติดตามเรื่องราวของราคาสินค้ากันบ้างนะฮะเป็นข้อมูลจากตลาด4มุมเมืองค่ะพืชผักที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นพืชผักที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เรารายงานไปตอนต้นขิงกระเพรากระเพราอะไรพวกนี้นะฮะกระเพราราคาปัจจุบันโลละ20นะโหระพาโลละ20เท่ากันขิงโลละ60ค่ะข่าโลละ55ค่ะตะไคร้โลละ30บาทตะไคร้เนี่ยปลูกใกล้ๆเนชั่นน่ะเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเลยไปจะเป็นบ่อปลาสลิดใช่ป่ะปลาสลิดบางบ่ออ่ะแล้วขอบบ่ออะเค้กเขาจะลงตะไคร้แล้วตะไคร้เนี่ยเขาตัดขายได้เกือบทุกวันเลยจริงๆตะไคร้เนี่ยปลูกเองก็ได้นะข้างๆบ้านกับจิ้มบะจิ้มบะโหระพาก็ปลูกได้ฉันน่ะปักบ่อยเพราะว่าพอฝนมันตกเพื่อนก็จะบอกให้ฉันไปปักตะไคร้ส่วน ไม่เล่นเลยฉันเลยอ่ะไม่เข้าใจเหรอเข้าใจแต่แบบเบื่อมุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะเขาบอกว่าพวกนี้จะมีสารกำจัดเซลล์มะเร็งมันจะมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นเขาบอกว่าแล้วก็ต้านการกลายพันธุ์แล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเธอต้องกินเยอะๆเพราะเธอจะกลายพันธุ์แล้วหรือว่ากินเยอะๆทุกวันนี้กินไปเยอะนะน่าจะกลายเป็นแง่งขิงอยู่แล้วอ่ะป้าไปเที่ยวกันหน่อยนึงไปไหนวันนี้ไปที่ยะโมเมืองโคราชบ้านเอ๋งมีงานอะไรคะมีงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีงานย่าโมจัดขึ้น12วัน12คืน23มีนาคมถึง3เมษายนนะฮะงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีหรือว่างานย่าโมเขาบอกว่าจะมีการรำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีโดยกลุ่มสตรีชาวโคราชกว่า 10,000 คนในวันที่23มีนาคมนี้นะฮะก็ไปดูกันเลยว่าเขาจะรำพร้อมเพียงกันขนาดไหนและอย่างนึงเขามีเคล็ดนะเค้กว่าคุณผู้ชายเนี่ยนะคะไปรอดใต้ประตูไปโคราชครั้งแรกแล้วไปผ่านประตูเมืองรับรองได้เป็นเขยโคราชโอ้จะได้เป็นเขยโคราชเค้กก็ไปรอดได้ไหมได้มิล่ะ ได้กินยังไม่ได้กินเลยทุกวันนี้นี่นี่อดอยากปากแห้งอันนี้ตำข้าวเม่าตำในครกโบราณช่วยกันตำตำแล้วก็จีบกันไปสมัยโบราณเขาบอกว่าจะมีการแสดงแสงสีเสียงย่าโมพญาเมืองด้วยนะฮะรวมถึงงานถนัดของพวกเราคือการประกวดนางสาวนครราชสีมาเหมือนกับที่เขาประกวดนางสาวเชียงใหม่นางสาวเชียงรายจริงไทยงามอะไรอย่างนี้นางสาวโคราชเราสองคนแค่ไปประกวดกันได้นะฮะได้จ้ะอีกอย่างนึงโคราชขึ้นชื่อเรื่องแมวครับแมวไทยต้องแมวไทยโคราชแมวสีสว่านแมวตาเพชรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการประกวดแมวโคราชชื่อซึ่งเก๋มากแมวโคราชนี่ดังไปทั่วโลกนะคะครับสยามแคทเนี่ยนะเลิศเลิศใช่งานถนัดของพวกเราเดี๋ยวรอไปติดต่อพี่เลี้ยงก่อน เอาจริงเหรอ โทรไปติดต่อได้นะฮะ044-242-102 นะครับเดี๋ยวจะใส่เลยเสื้อตัวนี้วันนี้ใส่เลยมาที่เรื่องราวแฟนผู้ชมรายการของเราบ้างที่ส่งภาพอาหารมาทางแฟนเพจของรายการปักตลาดเนชั่นทีวีนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีโอกาสจะได้เสื้อนะภาพมาเลยนะฮะคุณแรกคนที่เป็นแฟนคลับตัวแน่นเลยตัวแม่เลยนะฮะ คุณตุลิกากีฟส่งมาเรื่อยๆภาพนี้ส่งมาบอกว่าเค้กไข่ถ้วยหอมนุ่มจากเตาเค้กไข่ใช่ร้านขนมบ้านโกไข่มี2สาขาในระยองนะฮะสาขาแรกปั๊มปตท.มาบข่าเส้น36เอ้ยไม่เคยกินส่วนสาขา2ตั้งอยู่เส้นสุขุมวิทก่อนถึงแยกหาดแสงจันทร์อ๋อเดี๋ยววันหลังแวะวันนั้นเขาก็บอกอะไรร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอีกท่านนึงภาพมาปิ้งคุณพาสันรมวิสารทีเคถ้าสะกดผิดอ่านภาษาไทยผิดขอโทษด้วยนะฮะคนนี้คนเดียวกันอาหารเวียดนามร้านพรแหนมเนืองอ้าวเขาเปลี่ยนไปคนนี้เอากลับมาที่คุณภาสารคุณภาสารก่อนปลาปูม้านึ่งอร่อยสดมากๆลำลูกกาคลอง4หน้าอู่กำนันสุเทพเดี๋ยวนะไอ้ปูม้านี่ไปอยู่ที่ลำลูกกาใช่ไม่ใช่อยู่ทะเลไม่ได้ทะเลมันไปได้ท้องมันมีขาป้ามันก็ไปได้ทุกที่ไหมล่ะเออร้านนี้เขาคัดมาไงน่ากินน่ากินอยู่ที่ลำลูกกาคลอง4หน้าอู่กำนันสุเทพภาพต่อไปมา
ดิฉันจะสับสนละมาที่แหนมเนืองนะฮะอาหารเวียดนามร้านพรแหนมเนืองตั้งอยู่4แยกปากร่วมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมนูแนะนำก็คือต้องแหนมเนืองเมี่ยงปลาทูปากหม้อยวนอร่อยทุกอย่างราคาเบาแล้วก็ให้ที่เห็นเป็นชามๆอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นสักอย่างเนี่ยปากหม้อเหรอไอ้ขวามือตรงเนี้ยเออก็ไปกินกันได้ไปกินกันได้ที่ร้านพรแหนมเนืองนะฮะสาขาระยองก็มีด้วยอันต่อไปอันต่อไปมาภาพมาคุณเบลลี่หมวยจากหัวหินนะฮะร้านอาหารเราเคยไปกินร้านนี้ร้านระตะมาหรอป่ะร้านระตะมาอะไรอร่อยรู้ไหมต้มไก่ซุปเปอร์อันนี้ข้างล่างอ่ะตรงโลโก้ปักตลาดอ่ะอู้น้ำนี่มันแซ่บอยู่ถนนแนบเคหะหัวหินอาหารแนะนำที่นี่ซุปเปอร์ขาไก่สูตรต้นตำรับเครื่องยาจีนโอ้โหแบบมีข้าวซดจนไม่เหลือน้ำน่ะผู้ตายอร่อยจริงๆสงสารแม่ครัวนิดนึงบอกว่าฉันอยากจะทำงานล้างจานมีข้าวอบสับปะรดมีสตอผัดกะเปรมีไก่ระตามาด้วยรับรองไม่ผิดหวังนะฮะกลิ่นฟุดๆไปร้านต่อไปตุ้ยปิ่นกล้าวเอาอะไรมาให้ขั้วชามเปรบางยี่ขันคืออะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอก็เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยขั้วชามเปรเขาบอกเป็นขั้วชามเปรก็ทุกอย่างใส่ชามเปรหมดเห็นมาอาหารน่ากินเนาะไปร้านต่อไปนะฮะคุณตุ้ยปิ่นเกล้าเช่นเดียวกันห่อหมกร้านนายทูบบางยี่ขันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อันเนี้ยเขาว่าดังมากนะจริงป่ะเห็นบอกว่ามันมีน้อยไงไปขายแค่2วันใช่มันเก๋ตรงนี้แหละเค้กห่อหมกนี่ไม่ได้ทำง่ายๆนะห่อหมกร้านนายทูบบางยี่ขันเราเคยช่วยยายเราทำคนมันเข้าไปเนี่ยคนทางเดียวเลยนะจนเนื้อปลามันเหนียวแล้วถึงจะเอามาในรูปเป็นผู้ชายยอดเจ้าของร้านปะไม่หรือว่าเป็นคนส่งเรื่องมาคือนายทูบอ่ะมาที่อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสุพรเมื่อวานน้องออมไปทานอาหารกับคุณป้าและคุณแม่ที่ตลาดบองมาเช่ประชานิเวศ1ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอร่อยมากค่ะที่นี่ก็ของกินเยอะตลาดบองมาเช่อ่ะป้าป้าชอบไปกินกุ้ยช่ายเล็กๆเหรียญบาทกุ้ยช่ายเหรียญบาทอันเล็กๆที่ตลาดบองมาเช่วันนี้รายการเพื่อนบ้านของเรานะฮะคุณผู้ชมข่าวค้นรับอรุณเขาไปปักหลักกันอยู่ที่สตูดิโอดาวทาวสาทรพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยเขารอกันอยู่ที่นั่นแล้วนี่ยังไฟมืดอยู่เลยยังไม่ตื่นตื่นแล้วเร็วนะไฟดับพอดีกำลังเตรียมตัวกันนะฮะแต่ว่าเขาพร้อมแล้วไม่เป็นไรเขาพร้อมแล้วที่จะรายงานข่าวสารบ้านเมืองที่เป็นสไตล์ของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ใช่ครับนะคะเป็นพิธีกรที่พูดได้ตั้ง2ภาษา3ภาษาอย่างคุณฟิลของเรานี่พูดได้ภาษาเดียวภาษาคนซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากพินฮาส์ค่ะของเค้กนะฮะร้านธัญญาชั้น5ยูเนี่ยนมอ5แยกรับแล้วก็สัปดาห์หน้าใครอยากได้เสื้อปากตลาดติดตามรายการเราดีๆนะฮะเรามีกิจกรรมมาร่วมเล่นกันแต่ว่าวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ